งบ้างเป็นไงบ้างตอนนี้อัลบั้มใหม่จะออกยังคะตอนนี้นะคะก็ดัดจบอัลบั้มดอกไม้ไฟไปแล้วล่ะก็อัลบั้มที่ปกสีชมพูที่ทุกคนได้ฟังเพลงกันนอกจากนั้นนะคะปลายปีนี้ดาก็อาจจะแบบว่าไม่รู้สิพยายามหาที่ไปเรียนอยู่ต่างประเทศอะค่ะแต่มันไม่ได้ไปนานขนาดเป็นปีก็คิดไว้ว่าพี่ผู้ใหญ่เขาก็อยากให้เราไปเรียนเรื่องดนตรีเพิ่มเติมนะคะก็น่าจะเป็นไม่ LA ก็แถบอเมริกานะคะก็ต้องลองดูเพราะว่าเราทำงานมาเกือบ8ปีแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้เรียนอะไรกับเขาหรอกเพราะว่าเราทำงานตั้งแต่17อะค่ะเพลงเพื่อนสนิทตั้งแต่อายุประมาณ17 18เพราะฉะนั้นเราก็ขาดการเรียนไปพอสมควรขอเรียนบ้างค่ะอาจารย์อย่างนั้นเลยหรือว่ายังไงอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเหมือนเป็นมิวสิกสคูลพวกเป็นซัมเมอร์ที่แบบว่าได้ไปชมเรื่องได้ไปเรียนรู้เรื่องการร้องเพลงแล้วเราก็จะได้ไปลองเขาเรียกว่าศักยภาพของเราเพราะว่านักเรียนที่อยู่ที่นั่นก็จะเป็นแต่เด็กต่างชาติเกือบหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องลองดูนะชีวิตนึงถ้าไม่ทำตอนนี้ก็จะสายเกินไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะงานนี้นะคะหรือว่าน่าจะปลายปีไม่ก็ต้นปีหน้าค่ะไปประมาณ3-6เดือนค่ะไม่นานน่าจะทิ้งเพลงไว้ให้ฟังก่อนแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าพอเรียนเสร็จกลับมานี่ก็ต้องมีเพลงแปลกใหม่มาให้แฟนใช่ใช่คนเรานะคะก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแหละเออใช่ค่ะเรียกว่าเป็นคอร์สนึงหรือเปล่าคะ3 ปีประมาณคอร์สนึงเหมือนเราเรียนซัมเมอร์ค่ะเหมือนเราเรียนเทคคอร์สสั้นๆตอนฤดูร้อนอะไรเงี้ยค่ะใช่ไปเพิ่มด้านไหนอะไรยังไงบ้างสำหรับดามน่าจะไม่พ้นเรื่องการวอยซ์ค่ะร้องการร้องแล้วก็น่าจะเป็นพวกแบบเพิ่มเติมก็น่าจะอยากเล่นเปียโนเพิ่มเพราะว่าถ้าเราเก่งเปียโนเราสามารถแต่งเพลงเองได้มากขึ้นใช่ค่ะประมาณนั้นเห็นเพิ่งไปทัวร์ต่างประเทศด้วยใช่ค่ะก็ปลายปีที่แล้วไปลอนดอนมาสำหรับครอบครัวคนไทยที่อยู่ที่ลอนดอนนะคะแล้วก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะไปทัวร์ออสเตรเลียมาก็ไปซิดนีย์เมลเบิร์นแล้วก็บริสเบนนะคะก็ได้การตอบรับดีๆจากเด็กที่เรียนที่นั่นแล้วก็ครอบครัวคนไทยที่เป็น10ปีไม่ได้เคยกลับประเทศไทยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาหายคิดถึงเมืองไทยไปได้เยอะเลยดีใจด้วยเพลงไทยไปร้องที่นั่นด้วยใช่ค่ะเป็นเพลงไทยด้วยแล้วก็10%เนี่ยเป็นแฟนเพลงจีนกับคนพื้นที่อ่ะก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าเขามีเพื่อนเป็นคนไทยมีภรรยาเป็นคนไทยมีเพื่อนเป็นคนไทยก็เลยแนะนำให้ฟังเพลงเราแล้วก็มีแฟนเพลงเป็นต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะมีเบอร์ทัวร์ที่ไหนอีกไหมตอนนี้ยังแต่ว่าอยากนะคะก็ลองดูว่าที่ไหนที่ยังไม่ได้ไปอีกต้องไปให้ครบสำหรับคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศมีแพลนไปเรียนนานอย่างนี้แล้วความรักแบบนี้เรื่องอะไรนะจะห่างไหมจริงๆปกติตัวดาเองนะคะสำหรับการใช้ชีวิตอะต่อให้มีแฟนหรือไม่มีแฟนมันก็เหมือนแบบเราเป็นผู้หญิงทำงานจนเขาคนอื่นเขาชินกันหมดแล้วค่ะว่าเมื่อมีเวลาก็มีเวลาไม่มีเวลาก็คือเราทำงานเราลุยเรื่องงานเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักทุกคนใช่เขาก็เข้าใจเพราะว่าเวลาดูแลตัวเองก็น้อยลงทุกทีนะคะก็พยายามแบ่งเวลาให้เหมาะอยู่แล้วการว่าไงบ้างคะเรื่องเรียนเรื่องเรียนนะคะดาก็คิดว่าทุกคนพอห่างกันมันก็ต้องมีบ้างแหละว่าแบบเฮ้ยห่างกันนะพยายามจะต้องคีปrelationship บางอย่างที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกันนู่นนี่นั่นก็ต้องนี่แหละเรื่องเวลาสำคัญแล้วดาก็ว่ามันก็ยากที่แบบว่าเราจะดูแลเรื่องตัวเองเรื่องเขาเรื่องครอบครัวเรื่องเรียนไปในเวลาเดียวกันต้องพยายามอะค่ะว่าตอนนี้ก็พยายามปรับใช่โตคิดอะไรใช่ค่ะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตโตขึ้นทุกปีมันก็เปลี่ยนไปทุกปีเขาก็สนับสนุนเห็นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องดีๆเราไม่ขัดกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ